สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Handmade by ฟาริดานะคะสำหรับวันนี้ฟาจะมาทำดอกกุหลาบใบเตยแบบง่ายๆแบบนี้กันค่ะเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะโดยการตัดใบเตยนะคะมา1ใบแบบนี้ก่อนจากนั้นนะคะเราก็จะแบ่งใบเตย1ใบให้มันเป็น2นะคะให้เป็น2อันค่อยๆตัดแบ่งไปนะคะตัดแบ่งตรงกลางแล้วตรงปลายของใบแบบนี้นะคะเราก็ตัดทิ้งแบบนี้ได้เลยเราจะใช้ใบเตย2ใบมาตัดแบ่งแบบนี้ก็จะได้ทั้งหมดเป็น4อัน4ใบแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำมาพับนำมาซ้อนกันทั้ง4ใบเลยการแบบนี้จากนั้นเราก็พับมันลงมาพับมันลงมาพับแล้วก็กดมันลงมาแบบนี้ความยาวที่พับลงมาประมาณ10เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็หยิบใบเตยมา1ใบให้ใบเตยด้านสั้นอยู่ข้างบนใบเตยด้านยาวอยู่ข้างล่างเราจะใช้แบบนี้ทั้ง4ใบเลยหยิบใบที่2มาคล้องใบแรกหยิบใบที่3คล้องใบที่2หยิบใบที่4สอดเข้าไปแบบนี้สอดเข้าไปในช่องของใบแรกแล้วก็เอาหยิบเอารวบเอาใบที่3ขึ้นมาซ้อนใบที่4แบบนี้แล้วเราก็ดึงใบที่4นะคะดึงใบสั้นมันขึ้นมาดึงด้านที่สั้นขึ้นมาแล้วก็นำมาสอดตรงนี้มันก็จะได้แบบนี้แล้วเราก็ดึงพอดึงได้แล้วเราก็หยิบใบเตยเส้นสั้นขึ้นมา1ใบพาดมันขึ้นไปใบถัดมาพาดมาใบด้านบนก็พาดลงมาแล้วก็ใบนี้จะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้สอดเข้าไปได้แล้วดึงก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เลยฝั่งนี้เราก็ยังทำใบเตยใบที่สั้นอยู่นะคะก็หยิบขึ้นมา1ใบแล้วก็สอดเข้าไปในช่องที่อยู่ตรงหน้าเส้นตรงหน้าใบของตัวมันแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงใบถัดมาเลยทำแบบนี้ทั้ง4ใบเลยเมื่อได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เริ่มจากหยิบใบเตยขึ้นมา1ใบแล้วก็ม้วนใบเตยเข้าหากันจากนั้นสอดเข้าไปในช่องด้านข้าง
มันก็จะมาโผล่ตรงกลางเราก็ดึงก็จะได้แบบนี้ถัดมาเลยทำเหมือนเดิมหยิบใบเตยขึ้นมาและม้วนเข้าหากันจากนั้นก็สอดเข้าไปในช่องด้านข้างสอดได้แล้วดึงถัดมาม้วนใบเตยเข้าหากันสอดเข้าไปในช่องด้านข้างสอดได้แล้วดึงค่อยๆดึงและก็จัดระเบียบใบเตยของเราด้วยนะคะบางทีเราดึงแรงมันอาจจะหักอาจจะแตกเราก็ค่อยๆจัดระเบียบมันไปประมาณนี้ถัดมาเลยหยิบใบเตยขึ้นมาและม้วนเข้าหากันเนาะจากนั้นก็สอดได้เลยสอดเข้าไปในช่องด้านข้างมาโผล่ตรงกลางแล้วก็ดึงก็จะได้แบบนี้ทั้ง4มุมนี่นะคะต่อไปหยิบใบเตยขึ้นมา1ใบใบไหนก่อนก็ได้จากนั้นหยิบใบที่2เรียงต่อจากใบแรกหยิบใบที่3เรียงต่อจากใบที่2หยิบใบที่4เรียงต่อจากใบที่3แล้วเราก็บิดมันลงไปใช้นิ้วโป้งฝั่งซ้ายมือกดตรงกลางไว้กดเบาๆนะแล้วเราก็จะหมุนตรงกลาง1รอบด้วยกันประมาณนี้จากนั้นหยิบใบเตยที่อยู่หลังสุดใบที่อยู่หลังสุดขึ้นมาแล้วก็บิดใบเตยไปด้านหลังสอดเข้าไปในช่องตรงนี้บิดใบเตยไปด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปนะคะในช่องที่อยู่ตรงด้านหน้าของใบเตยเส้นนี้เลยใบเตยใบนี้เลยสอดเข้าไปก็จะได้ประมาณนี้ถัดมาเลยก็หยิบใบเตยใบถัดมาใบที่อยู่ด้านหลังถัดมานะคะขึ้นมาแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็คือบิดมันไปด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปในช่องตรงนี้ค่อยๆสอดนะคะสอดได้แล้วมันก็จะมาโผล่ด้านล่างแบบนี้เนาะนี่แบบนี้นะคะมันจะมาโผล่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ดึงต่อมาถัดมาหยิบขึ้นมาแล้วก็บิดไปด้านหลังสอดเข้าไปในช่องตรงนี้สอดได้แล้วดึงใบสุดท้ายบิดมันไปด้านหลังแล้วก็สอดเข้าไปในช่องนี้ค่อยๆสอดนะคะอาจจะสอดยากนิดนึงสอดได้แล้วดึงทีนี้เราก็จะมาดึงใบเตยทีละเส้นทีละใบนะคะเพื่อจัดระเบียบมันเพื่อให้ตรงกลางมันเท่ากันเนาะมุมไหนที่มันยังไม่เท่ากันนะคะเราก็ดึงสมมุติว่าเท่ากันแล้วเราก็ใช้กรรไกรตัดใบเตยด้านนอกแบบนี้เฉียงเข้าหากันก็จะได้แบบนี้นะคะประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถนำไปประดับตกแต่งห้องน้ำห้องนอนภายในบ้านเพื่อเพิ่มความหอมหรือจะในรถก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเราเลยสำหรับวันนี้
ใครที่ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าและเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของฟ้ากันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครมีคำแนะนำหรือติชมอะไรก็เชิญใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะฟ้าลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะ